ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนนะครับวันนี้นี่แหละครับมั่นแปลงนี้นะครับกับแปลงนี้ปลูกคนละมือกันนะครับห่างกันหลายเป็นเดือนนะครับอันนี้แปลงนี้เนี่ยเอาพึ่งมาทายตอนนั้นกะประมาณ10อายุอยู่ที่18 16มือบวกมือนี่กับประมาณ21มือนะครับประมาณนี้นะครับ21 22มือนะครับนี่เห็นป่ะพี่น้องยิ้มเอ็ดยิ้มสองมือห้อยวานขี่ไก่ได้ครับพี่น้องนี่ห้อยวานปุ๋ยขี่ไก่ครับอันนี้ไม่แม่นว่าตายยอนปุ๋ยขี่ไก่ได้ครับตายยอนมันแรงนะอาจจะทอนพันธุ์พอดีนะครับนี่ครับมันแรงจนปวกขึ้นนะครับเนี่ยครับ20กว่ามือนะครับยิ้มเอ็ดยิ้มสองมือนี่แหละครับเห็นบ่ครับพี่น้องงามบ่งามเลยครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์72นะครับเฮ้ย72นะครับ72กับEN นะครับซิม R89นะครับพอ72มันเหลือนะครับมันเหลือก็เลยเอามาลงนี่นำนะครับเอามาลงไฮนี่นำแล้วก็89ก็ตัดจากไฮที่ผมกู้นะครับเขาไปลงฟังผุ่นนะครับพี่น้องเฮ็ดมั่นนี่ดีเลยครับบ่มั่นบ่เฮ็ดเฮ็ดแต่มั่นนะครับปีนี้นี่ขึ้นโลสุกซิ่งทุกอย่างใส่มั่นอย่างเดียวนะครับจักสิเฮ็ดทันบ่พี่น้องนะครับนี่เพิ่งครับพี่น้องนะครับนี่ครับ20กว่ามือเด้พี่น้องนะครับในออบ่ได้ตัวนะครับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเบิ่งก็ได้ครับเทียบวันเวลาเบิ่งนะครับอันนี้ก็สิถามว่าเป็นหยังมันคือทอกันแล้วนะครับอันนี้มันลังนะครับมันหลังจากปลูกเสร็จบ่ถือฝนจักเทียนะครับถือฝนอยู่เทียเดียวนะครับแล้วนองนั้นได้ออกก็เอาน้ํามาหดนะครับมันก็เลยเป็นลังมื้อนี้อันนี้ปลูกเสร็จฝนปลูกดินเปียกๆแล้วก็ปลูกเสร็จได้มือ2มือฝนก็ลงมาใส่อีกนะครับมันก็เลยสวยงามนะครับมันก็เลยสวยงามครับมันแล้วแต่จังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะเนาะการปลูกมันนะครับระบบเทวดาระบบเทวดามันจะเลยกาบ่ถือกนะครับนี่72นะครับใหญ่ไว้ครับคันดินซุมถือฝนถือหยังนี่ไว้อยู่ครับถือแล้วก็สิ่งที่ออบสิกับเว้ากับพี่น้องอยู่ตลอดนะครับคือการแชร์ทอนพันธุ์นะครับการแชร์ทอนพันธุ์เป็นเรื่องที่ดีเสมอในออบบ่ของสีเสมอครับนี่เห็นป่ะครับถึงจะสาก็มูแต่ก็เกิดครับการแชร์ถอนพันธุ์เป็นเรื่องที่ดีเสมอครับพี่น้องแชร์รถครับเสียเวลาอยู่แต่ว่าเนี่ยผลออกมานะครับผลออกมามันเป็นที่น่าพอใจบ่ต้องไปนั่งเอ้ย15มือแล้วคือของก็แท่งยอดคือของก็ออกก้างเดียวจริงๆนะครับนี่เห็นป่ะครับมันต่างกันอยู่เด้พี่น้องนะครับไว้อยู่นี่มองได้ขี่ไก่เป็นห้อยนี่ขี่ไก่นะครับนี่ห้อยขี่ไก่ก็ซื่นขึ้นที่จริงได้ออกวันก่อนจะเห็ดคู่นะครับแต่มันก็เห็นเป็นห้อยเห็นอยู่นี่แล้วครับนี่งามแล้วนะครับถือว่าผ่านดินแปลงเดียวแต่ว่ามีมันหลายหุ่นพี่น้องลงไปหันกับคนละหุ่นอีกนะครับอันนี้กับคนละหุ่นนะครับแต่ว่าย่ามกูก็สิได้กูไล่กันนะครับกูพร้อมกันคือเก่านะครับเพราะมันก็ต่างกันแค่เดือน2เดือนนี่แหละบ่หลายดอกนะพี่น้องพี่น้องผู้เฒ่าบ่ให้เอาออกครับพ่นนี่ผู้เฒ่าบ่ให้เอาออกนะครับก็เลยบ่ได้เอาออกนะครับนี่พี่น้องสวยงามงามงามถือว่าพันนะครับหญ้าได้ฝนถือฝนก็พร้อมเกิดขึ้นกันนะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้ออกกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามที่กดไลค์นะครับกดติดตามกดเข้ามาเบิ่งกดถูกใจเพื่อให้กำลังใจทางช่องแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับที่บ่ปิ่มที่บ่ถิ่มบ่ป๋ากันนะครับ
อย่าถิ่มจะปากันเด้อพี่น้องเด้อซอยดันซอยพักดันซอยให้กำลังใจในออมในเด้อพี่น้องนะครับดูพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะออมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข้ใจมีวาดหวังสิ่งใดไว้ก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ